การทำการเกษตรของชาวบ้านในอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่มีการใช้สารเคมีในพืชผลทางการเกษตรอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในอาหารของผู้บริโภคเนื่องจากสารเคมีที่ใช้นั้นมีการฉีดพ่นสารเคมีอยู่ตลอดทำให้เกิดผลกระทบที่ตามมาและส่งผลถึงสุขภาพของตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภคเกษตรกรรายหนึ่งกล่าวว่าการใช้สารเคมีในพืชผลทางการเกษตรโดยไม่ทราบว่ามีการตกค้างในผลผลิตและเข้าสู่ร่างกายของตนเองคือทราบนั่นมั้งครับมันก็ได้อายุเมินก็เนาะมัน3เดือนนั่นมันก็ข้างบ่ข้างบ่ฮู้บ่ฮู้เพิ่นก็ยากกันจ้ะนี่ต้องใจถ้าบ่ใจนี่มันผลผลิตมามันก็จะเสียหายเนาะมันยามันนักต้องใจยาค่าหญ้าอะไรสักอย่างยังหนาในหนาก็ตามถ้าบ่ใจยาค่าหญ้าแล้วนะเกี่ยวบ่ได้ละเข้านะพญามันแบบคุ้มหมดล่ะสารเคมีที่ตกค้างในอาหารทำให้ความปลอดภัยในสินค้าลดน้อยลงทำให้เกษตรกรหันมาปลูกสินค้าเพื่อเกษตรกรรมเพื่อการทำธุรกิจมากกว่าการบริโภคซึ่งเกษตรกรเองไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในอาหารที่ผ่านมาทำให้ผู้บริโภคต้องเสี่ยงกับการบริโภคผลผลิตที่มีสารตกค้างจำนวน 70% และในส่วนของเกษตรกรที่มีจำนวน 47% ผู้บริโภครายหนึ่งกล่าวว่าหากเลือกซื้อสินค้าต้องเลือกซื้อสินค้าที่มีแหล่งที่มาเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้บริโภคเองพอสารที่เราก็ต้องดูหลายอย่างว่าผักที่มีความต้องการของเราเป็นยังไงเราจะใช้ไปประกอบอาหารประเภทไหนบ้างปลอดสารพิษแน่นอนก็คือโดยมากเนี่ยผักที่ปลอดสารพิษเนี่ยจะเป็นผักท้องถิ่นฮะแล้วผักที่มาจากแบบว่ามาจากยังไงเกษตรกรรมที่เขาทำเพื่อผลผลิตทางธุรกิจโดยเฉพาะเนาะมันก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งถ้าเรานึกถึงแง่สุขภาพนะฮะคนที่ใช้สารเคมีในการปลูกผักก็เหมือนอย่างกับที่เราได้เรียนรู้จากสื่อทั่วๆไปว่ามันให้โทษแก่ร่างกายของผู้ปลูกนะแล้วก็ผู้ทานด้วยในวันข้างหน้าหากมีการใช้สารเคมีมากยิ่งขึ้นและร้านขายสารเคมีจะมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยหากไม่มีการควบคุมและการป้องกันในตัวของเกษตรกรเองจะส่งผลกระทบระยะยาวให้กับตัวเกษตรกรที่ใช้สารเคมียังรวมไปถึงกลุ่มผู้บริโภคที่จะได้รับผลกระทบอีกด้วยสิ่งที่สำคัญในการป้องกันหากไม่สามารถงดใช้สารเคมีคือการสวมชุดป้องกันในการป้องกันสารเคมีและเลือกสารเคมีที่อ่อนที่สุดเพื่อความปลอดภัยในอาหารและตัวของเกษตรกรเองถ้าเกิดหลีกเลี่ยงไม่ได้สารเคมีเนี่ยเราก็จะซื้อเนาะซื้อที่ร้านเนี่ยแล้วไปจะดูว่าเคมีไหนบ้างที่มันอ่อนสุดนะครับอ่อนสุดถ้าเกิดมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะถ้าเกิดหลีกเลี่ยงไม่ได้จำเป็นต้องใช้เนี่ยสมมติว่าแมลงมันระบาดเราจะเป็นต้องใช้สารเคมีเราก็คงจะต้องเลือกซื้อที่มันอ่อนที่สุดเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นผลกระทบต่อร่างกายรุนแรงเพราะมันไม่ได้ออกเดี๋ยวนั้นอ่ะไม่ค่อยมันจะไปออกทีหลังเนาะช่วงบั้นปลายชีวิตอ่ะคิดดูเถอะว่าสิ่งตัวนี้มันสะสมขึ้นมาครับมีปัญหาอันป้องกันก็เราก็จะใส่ชุดที่ป้องกันเนาะหนึ่งละเราจะต้องใส่ชุดที่มันสามารถที่ป้องกันที่มันเข้ากับร่างกายของเราได้เพราะว่าสารที่มีส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการดูดซึมถ้าเกิดมันโดนผิวหนังนะผิวหนังมันจะดูดซึมเข้าไปตรงนี้สองเวลาฉีดพ่นเนี่ยเราจะต้องพ่นเหนือลมนะต้องพ่นเหนือลมลมมันมาทางนี้เราจะต้องอยู่เหนือลมตลอดครับคือหลีกเลี่ยงละอองของมันหลีกเลี่ยงละอองของมันแล้วก็พอหลังจากฉีดพ่นเสร็จปั๊บเนี่ยต้องล้างด้วยสบู่ล้างร่างกายอาบน้ำทันทีห้ามกินข้าวห้ามดูดสูบบุหรี่ช่วงขณะที่ฉีดพ่นหากเกษตรกรยังมีการใช้สารเคมีอยู่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยในอาหารมากยิ่งขึ้นและจะต้องมีการควบคุมการใช้สารเคมีเพื่อลดปัญหาการใช้สารเคมีต่อเกษตรกรรมและกลุ่มผู้บริโภคต้องเลือกซื้อสินค้าที่คิดว่ามีความปลอดภัยสูงจะเป็นการหลีกเลี่ยงการนำเข้าเอาสารเคมีเข้าสู่ร่างกายสำนักข่าวแฟลกรีพอร์ตรายงาน